Welcome to Lisa Extreme สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะนี่เราพามาที่ไหนนี่วันนี้เราพามาที่ทีมฟุตบอลในฝันนะคะสเตเดียมของทีมฟุตบอลในฝันของเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะคะว่าจะมีความตื่นเต้นมากขนาดไหนเป็นทีมฟุตบอลในฝันที่อยากจะมาเลยค่ะฝันไว้ตั้งนานแล้วนะคะว่าอยากจะมาที่นี่วันนี้มีโอกาสเข้าไปชมข้างในแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะนี่อันนี้เป็นทางเดินเข้ามาแรกๆของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเลยนะคะก็จะมีภาพและก็ประวัติของผู้ก่อตั้งสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งสโมสรนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ค.ศ. 1892นะคะรวมระยะเวลาถึงปัจจุบันก็129ปีตามผนังจะมีประวัตินักเตะและประตูที่สร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนะคะโชว์ชุดที่ใช้ในการแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลในแต่ละฤดูกาลเลยค่ะเรามาเช้านะคะก็เลยได้เข้าไปในสเตเดียมเป็นกลุ่มแรกเพราะเขาจะจัดให้เข้าไปในจำนวนคนที่ไม่เยอะนะคะหลังจากที่เราเช็คตั๋วแล้วเราก็จะได้นี่อันนี้นะคะเป็นแท็บเล็ตสำหรับฟังที่เขาพูดไปนักบรรยายก็จะบรรยายไปนะคะสามารถเลือกภาษาได้ทั่วโลกส่วนเราก็จะเลือกภาษาไทยนะคะเรามาเริ่มต้นที่ชั้น6นะคะก็จะมีหนุ่มหล่อนะคะมาพาเราเดินรอบๆพาชมแล้วก็บอกเล่าถึงประวัติแล้วก็แนะนำผู้จัดการที่เคยเป็นผู้จัดการสโมสรลิเวอร์พูลมาก่อนว่ามีใครบ้างแล้วก็โดดเด่นในการสร้างชื่อเสียงให้ทีมยังไงนะคะซึ่งผู้จัดการทั้งหมดนี้พาทีมได้รับแชมเปี้ยนนะคะเยอะแยะมากมายเลยเช่นลีกไทเทิล19สมัยเลยนะคะยูโรเปียนคัพอีก6สมัย FA คัพ7สมัยยูฟ่าคัพอีก3สมัยลีกคัพ8สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก4สมัยแล้วก็ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพอีก1สมัยแล้วปัจจุบันผู้จัดการเยอร์เกนคล็อปป์ได้นำทีมชนะได้รับแชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลปี2019ถึง2020เย้และที่เห็นหลังคาสีขาวนะคะนั่นคือสโมสรเอเวอร์ตันค่ะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะก่อตั้งเป็นสโมสรเอเวอร์ตันได้ใช้เป็นสโมสรมาก่อนอยู่8ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปสร้างใหม่ในตึกนั้นนะคะตอนนี้เราก็มาชมห้องเสื้อของนักเตะแต่ละคนที่ใช้ในการแข่งขันในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะคะอันนี้ภาพเขียนเยอะก้อนขอบใหญ่มากค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นถ้วยลีกไทเทิลนะคะแชมเปี้ยนลีกไทเทิลสวยในตู้นี้จะเป็นถ้วยยูโรเปียนคัพนะคะมาดูตู้นี้ค่ะน่าสนใจมากเลยนี่มีบัตรสตาร์ทของนักเตะนะคะที่มีชื่อเสียงในสมัยประมาณ2004นะคะไมเคิลโอเว่นด้วยสโมสรลิเวอร์พูลหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามหงส์แดงนะคะมีผู้สนับสนุนหรือ FC เนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะคะดังนั้นเราจึงมีวันนี้วันที่คุณอลันพาเรามาชมที่ในสโมสรแห่งนี้เป็นความฝันของเราตั้งนานแล้วนะคะว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราอยากจะมาชมการแข่งขันหรือเราอยากจะมาที่นี่
ก็เลยได้เก็บเกี่ยวภาพนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมไปพร้อมกันด้วยนะคะ and I would like to say thank you to my husband took me to Liverpool Football Club and taking video for me to share video for everyone we can see inside stadium same time together thank youอันนี้เป็นชั้น5ที่เราเดินมาก็จะเป็นชั้นนี้จะเป็นห้องทำงานของครอบด้วยนะคะนี่ห้องทำงานของเขาออฟฟิศของผู้จัดการตอนนี้นะคะครอบแคนเทคดีตอนนี้เราจะไปถ่ายรูปนะคะในห้องเสื้อของนักเตะที่เราชอบขวัญใจที่เราชอบนะคะในห้องนี้ทั้งหมดเลยเป็นเสื้อของแฮนซ่าหลังจากที่เราถ่ายภาพในห้องนี้กันแล้วนะคะเขาก็จะพาเราเดินไปถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆในห้องต่างๆเราจะได้ไปถ่ายภาพกับถ้วยแชมเปี้ยนด้วยนะคะในวันนี้เราจะพาชมแล้วก็พาถ่ายรูปให้ได้เยอะที่สุดภายในสเตเดียมสโมสรลิเวอร์พูลนี้นะคะใครที่เป็น FC แล้วก็ชื่นชอบในทีมสโมสรลิเวอร์พูลด้วยกันนะคะครั้งหน้าคลิปหน้าเราจะพาชมบริเวณภายนอกแล้วก็สนามที่ใช้ในการแข่งขันสนามแอนฟิลด์ที่ความจุคนได้กว่า 50,000 คนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อลิสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็ติดตามอลิสาเอ็กซ์ตรีมในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะ